แบพี่ก็ได้มีช่วงหนึ่งที่พี่คุยกับแบแบบอกว่าแบไปกับแม่แก้วเขาเมื่อวานนี้ทำให้แบบชีวิตพี่ค่อนข้างลำบากพี่ได้พยายามที่จะเอาอาหารน่ะไปให้แม่แก้วกินซึ่งเป็นอาหารที่พี่ก็ผสมยานอนหลับแบบอ่อนๆเอาไว้อย่าได้ยานอนหลับมันจะดูเลวเกินไปใช้คำว่าเมลาโทนินซึ่งมันจะทำให้แม่แก้วผ่อนคลายแล้วก็อาจจะง่วงๆก็ได้ผสมคุกเข้าไปแล้วเอาไปให้แม่แก้วเพราะเอาไปส่งถึงมือแม่แก้วปื๊ดแม่แก้วทำไงจ๊ะใช้ตะเกียบเงินจุ่มเหมือนกับว่าเหมือนรู้ทันว่าฉันจะวางยาแม่แก้วหรือเปล่าแล้วแบบเหมือนแม่แก้วมีเซนส์หรือแม่แก้วเลี้ยงกุมารหรือยังไงไม่รู้แม่แก้วก็ไม่ยอมกินอาหารที่ฉันเอาไปให้ทำให้แบบแม่แก้วทรงสติอยู่ได้ตลอดงานทำให้ทางเราไม่สามารถจะเข้าถึงแบร์ได้ง่ายๆก็ขอโทษด้วยเมื่อวานนี้ก็เลยแบบทำให้พลาดในการเข้าถึงแบร์แต่มีช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งที่แบบได้คุยกับแบร์เล็กน้อยเป็นช่วงที่แม่เผลอไปเข้าห้องน้ำแล้วแบร์เล่าซิอยุธยาโอเคดีไหมฮือแหมแหมอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบสัมภาษณ์แบร์เบาๆและซึ่งแบร์ก็บอกว่าเป็นความลับระหว่างเราว้าบางเรื่องคุยกับแบร์ขออนุญาตไม่ลงดีเทลแต่บอกให้พวกเธอได้รู้ว่าใครที่รักแบร์ใครที่รักย่าพวกเธอแฮปปี้ได้พวกเขามีความสุขกันดีจ้า